ช่วงออโต้อัปเดตสนับสนุนโดยน้ำมันหล่อลื่นปตท.รถจักรยานยนต์ฮอนด้าอาคารศรีวรจักร FB Battery ช่วงออโต้อัปเดตวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่เมืองสุบังจาย่าประเทศมาเลเซียค่ะกับการแข่งขันแบทเทิลสุดมันในการแข่งขันดริฟต์ King of Nation Drift Pro Series 2017ค่ะซึ่งในรอบนี้เนี่ยนะคะก็จะเหลือรถเพียง32คันเท่านั้นค่ะมาจับคู่น็อกเอาท์เพื่อหากันว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะซึ่งนักดริฟท์ที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้เนี่ยก็มีจากหลากหลายประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นออสเตรเลียคูเวตอินโดนีเซียหรือว่าเจ้าถิ่นอย่างมาเลเซียค่ะและที่สำคัญนะคะนักดริฟท์ไทยเนี่ยก็ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ถึง4คนเลยทีเดียวค่ะซึ่งสนามโกคาร์ทที่ใช้ในการแข่งขันเนี่ยนะคะอยู่กลางเมืองสุบังจาย่าเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะของรายการดริฟต์ระดับ World Series อย่าง King of Nation Drift Pro Series 2017ประเทศมาเลเซียช่วงเช้าผู้จัดการแข่งขันและกรรมการผู้ตัดสินได้เรียกประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยในการวิ่งรอบแทนเดมหรือว่าแบทเทิลนั่นเองค่ะโดยไซบูไซแฮมดันนักดริฟต์ชาวมาเลเซียที่รับบทเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในถิ่นเสือเหลืองและยังเป็นหนึ่งในกรรมการผู้ตัดสินอีกด้วยรอบ32คันเอ็มอัธพลประกอบของต้องเจอกับ Keiichi Kadekaru นักดริฟท์ชาวญี่ปุ่นซึ่งในรันแรกเอ็มวิ่งนำก่อนโดยสามารถทิ้งระยะห่างของการดริฟท์ได้ดีทำให้รันแรกนี้คะแนนเป็นของเอ็มอยู่ที่6ต่อ4คะแนนพอมาในรันที่2เอ็มวิ่งตามซึ่งยังทำได้ดีสามารถตามประกบนักดริฟท์จากแดนปลาดิบได้ใกล้ชิดทำให้คะแนนในรันนี้อยู่ที่5ต่อ5รวม2รันเอ็มจาก PTT Performa Drift Team เข้าสู่รอบ16คันต่อไปมาถึงในรอบ16คันกันบ้างค่ะเอ็มอัธพลต้องเจอกับนักแข่งเจ้าถิ่นฝีมือดีอย่างอามิรุนนอดินที่มากับรถ Toyota AE86 ในรันแรกนักดริฟท์ไทยเป็นฝ่ายตามก่อนค่ะซึ่งเอ็มถือว่ารอบนี้ท็อปฟอร์มเลยแล้วค่ะสามารถไล่ตามนักดริฟท์ชาวมาเลเซียได้อย่างใกล้ชิดทำให้รันแรกนี้เอ็มตุนคะแนนไว้ได้ที่4ต่อ6คะแนนพอวิ่งในรันที่2ด้วยความที่รถเอ็มนั้นแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดทำให้รอบวิ่งนำของเอ็มดริฟทิ้งระยะห่างนักดริฟเจ้าถิ่นออกไปไกลทำให้คะแนนในรันนี้อยู่ที่6ต่อ4รวม2รันเอ็มอัธพลผ่านเข้าสู่รอบ8คันต่อไปค่ะเอ็มอัธพลถือเป็นนักดริฟท์ไทยเพียงคนเดียวที่ทะลุเข้าสู่รอบ8คันนี้มาได้ซึ่งในรอบนี้เอ็มต้องเจอของแข็งอย่างเอมมานูเอลอามานดิโอนักดริฟท์ชาวอินโดนีเซียที่ฝีมือไม่ธรรมดาเคยผ่านเวที D1 Grand Prix และ Formula Drift America มาแล้วโดยรันแรกเป็นนักดริฟท์ชาวอินโดนีเซียวิ่งนำก่อนแต่ว่ารันนี้ MPTT ก็วิ่งตามได้อย่างสุดยอดตามติดใกล้ชิดอามานดิโอตลอดเวลาแบบไปไหนไปกันจนทำให้รันนี้คะแนนของฝ่ายตามขึ้นนำเป็น4ต่อ6คะแนนพอมาถึงในรันที่2นักดริฟท์ทั้งคู่ต่างวิ่งกันได้ดีทำให้คะแนนออกมาเสมอกันที่5ต่อ5แต่เนื่องจากเอ็มทำคะแนนในรอบวิ่งตามได้ดีกว่าทำให้นักดริฟท์ไทยผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกสำเร็จค่ะมาถึงในรอบ4คันชนะไปชิงที่1แพ้ไปชิงที่3ซึ่ง MPTT โคจรมาเจอตัวเต็งอันดับ1อย่างเทงกุจันเลที่มีลีลาการดริฟท์ที่ดุดันฝีมือระดับตำนานของนักดริฟท์มาเลเซียเลยทีเดียวโดยในรันแรกนักดริฟท์เจ้าถิ่นวิ่งนำก่อนส่วนเอ็มวิ่งตามและถือว่านักดริฟท์ไทยกดดันนักดริฟท์มาเลเซียได้อย่างสนุกเลยทีเดียวซึ่งเอ็มพยายามดริฟท์ให้ใกล้ชิดที่สุดและคะแนนในรันนี้เทงกุจันเลนำไปก่อนที่6ต่อ4ในรันที่2เอ็มวิ่งนำอีกและพยายามจะวิ่งฉีกเนื้อไปแต่นักดริฟท์เจ้าถิ่นตามประกบติดเรียกคะแนนกรรมการได้อีกทำให้รันนี้เอ็มได้ไป4ต่อ6คะแนนรวม2รันเป็นเทงกุจันเลที่ได้เข้าไปชิงที่1ส่วนเอ็มไปชิงที่3ค่ะชิงที่3ของนักดริฟท์ไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในศึกนี้เอ็มต้องมาเจอกับนักดริฟท์จากแดนปลาดิบอย่างฮิโรดิเอะทานากะอดีตนักดริฟท์ D1 กลางปีที่มีฝีมือเก่าพอตัวซึ่งในรันแรกนักดริฟท์ชาวญี่ปุ่นวิ่งนำส่วนเอ็มวิ่งตามโดยที่รันนี้ทั้งคู่วิ่งได้สูสีกรรมการเลยให้คะแนนเท่ากันที่5ต่อ5
าถึงรันที่2 MPTT กลับมาวิ่งนำก่อนโดยเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อเอ็มวิ่งนำและทิ้งห่างไปในช่วงตอนต้นของไลน์ดริฟต์ก็เกิดปัญหาเรื่องเกียร์ทำให้ไม่สามารถดริฟต์ต่อได้คะแนนจึงเป็น0ทันทีในรันนี้รวม2รันเป็นนักดริฟต์จากญี่ปุ่นที่คว้าอันดับที่3ไปครองส่วนนักดริฟต์ไทยก็พลาดโพเดียมไปอย่างน่าเสียดายทำได้เพียงจบในตำแหน่งท็อป4ค่ะส่วนแชมป์ในสนามนี้เป็นของนักดริฟต์ชาวมาเลเซียเทงกุจันเลที่เอาชนะอักบาไรส์นักดริฟต์ชาวอินโดนีเซียค่ะแต่ก็น่าเสียดายเลยทีเดียวนะคะสำหรับพี่เอ็มเดอะสตาร์คาร์ดริฟต์ของเราค่ะที่พลาดโอกาสในการขึ้นโพเดียมในครั้งนี้ไปแต่ว่าการจบอันดับที่ท็อป4เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของนักดริฟต์ไทยเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะยิ่งเราไปแข่งต่างบ้านต่างเมืองโอกาสที่เราจะเจออุปสรรคเนี่ยค่อนข้างสูงฉะนั้นหากว่าเรามองอุปสรรคให้เป็นบททดสอบในการพัฒนาทีมแข่งเนี่ยก็จะทำให้วงการมอเตอร์สปอร์ตไทยของเรายิ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในรายการ Monday Night ค่ะ